สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทนะครับทั้ง4เล่มมีขายที่ Facebook Page เซียวบุ๊กที่เดียวครับวันนี้ชวนคุยเรื่องนี้ครับก็เป็นการเกาะกระแสตลาดขาลงครับว่าตลาดจะลงไปถึงตรงไหนแล้วก็กลับตัวตลาดจะลงไปถึงตรงไหนแล้วมันกลับตัวครับขอเอาทฤษฎีนี้มาใช้แล้วกันนะครับตามมุมมองนะผมว่ามันน่าเชื่อถือสุดคือนะฮะมันเป็นชาร์ตที่เราเห็นบ่อยนะพวกนี้มันที่มาคือดร.จอห์นพอลชองพอลโรดิเกสนะฮะดร.ชองพอลโรดิเกสนะฮะเป็นเฟดนะเฟดที่ใครเข้าซื้อบ้างแล้วก็เป็นอารมณ์ตลาดครับราคานะราคาจะวิ่งตรงนี้จากเริ่มต้นขึ้นเทคออฟแล้วก็โดนขายครั้งแรกแล้วก็ไปต่อนะครับไปต่อไปเรื่อยแล้วก็ปั่นฟองสบู่ครับแล้วก็ถึงจุดสูงสุดร่วงลงมาแรงก็กระดอนนิดหนึ่งแล้วก็พรวดครับเห็นไหมตลาดช่วงนี้จะเป็นอย่างเงี้ยเราอยู่ช่วงนี้ครับมันจะเกิดอะไรครับบูลแทรปก่อนคือเด้งกลับเหมือนจะไปต่อแต่ไม่ใช่ราคาจะกลับมา normal แล้ว return to normal แล้วก็กลัวครับเนี่ยกลัวยอมจำนนครับแล้วก็สิ้นหวังครับเฟดเนี่ยเป็นเฟดแห่งการกวาดล้างครับผมเคยทำคลิปอยู่คลิปนึงนะใช่ไหมตลาดขาลงเป็นช่วงกวาดล้างรายย่อยครั้งใหญ่เนี่ยผมเอามาจากนี่แหละครับ blow off phase นะครับมันจะลงนี่ครับทฤษฎีนี้หัวว่ามันจะลงไปจนกว่า valuation นะคือราคาจะกลับมาหา value ครับ value มูลค่าที่แท้จริงของมันนะครับนะฮะเขาเรียกว่า mean ฮะ mean แต่มันจะไม่หยุดที่นี่นะมันจะโดนกดให้หลุดครับเพื่อที่จะกวาดล้างครับ blow off คือเอาสักคนแบบไม่มีความหวังอ่ะมันเป็นดราม่าแน่นอนครับผมก็มีคลิปหนึ่งที่ผมเขียนถึงเรื่องดราม่าเช่นกันใช่ไหมดราม่าขาลงนี่มันจะไม่ใช่แค่มันจะไม่ใช่แค่แบบสิวๆอ่ะเบาๆเนี่ยมันจะแบบบีบคั้นคุณแบบบีบไส้คุณให้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตลาดหุ้นมันทำไมมันช่างไร้เหตุผลเช่นนี้อ่ะตลาดหุ้นทำไมช่างไร้เหตุผลเช่นนี้นั่นแหละครับตอนนั้นแหละเป็นช่วงกวาดล้างสิ้นหวังครับสิ้นหวังมากนั่นแหละครับไอ้เรามีนนี่คืออะไรนี่ฮะตัวที่จะบอกว่าตลาดหุ้นจะหยุดลงเนี่ยจะอยู่ตรงโซนมีนนี่แหละมีนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ช่วง blow off นะจะเป็นช่วงที่สมาร์ทมันนี่เข้าแล้วครับเริ่มเข้าละตั้งแต่ราคาถึงมีนแล้วหลุดมีนเนี่ยสมาร์ทมันนี่เข้าครับเพราะเขาไม่รู้ว่ามันจะลงถึงตรงไหนเช่นกันนะสมาร์ทมันนี่เขาไม่ได้รู้จุดต่ำสุดนะครับเขารู้แค่ว่าจังหวะไหนที่เขาเข้าและเขาได้เปรียบที่สุดเขาจะเข้าครับเขาจะใช้เงินซื้อถั่วไปเรื่อยครับถั่วไปเรื่อยครับสมาร์ทมันนี่ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วราคาหุ้นจะหยุดเลยนะไม่ใช่ครับตามมองนะสมาร์ทมันนี่ก็คนครับสมาร์ทมันนี่ก็คนแต่ว่าเขาจะรู้ว่าตรงไหนเขาได้เปรียบแน่นอนครับคนที่เป็นสมาร์ทมันนี่ในมองนะคือคนที่ใช้เรื่องพื้นฐานเป็น VI ครับ VI พันแท้นะครับไม่ใช่ VI ยอมจำนนนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยจะมี VI เยอะมากครับเป็น VI ยอมจำนนคือขาดทุนแล้วฉันจะทนเป็น VI ซึ่งไม่ใช่นะนั่นเป็น VI ตัวปลอมครับ VI ที่แอบอ้างเพราะว่าต้องการจะหลอกตัวเองครับแต่ VI แท้จริงเขาจะไม่ซื้อตรงเนี้ยเขาจะรอซื้อช่วงนี้ครับเนี่ยเขาจะมีมีนเขาสำคัญมากเลยเขาจะคำนวณมูลค่าที่แท้จริงของตลาดของบริษัทของธุรกิจนั้นได้ครับว่ามันควรอยู่เท่าไหร่เขาจะรู้ครับบางคนเนี่ยใช้สถิติบางคนใช้การคำนวณตัวเลขเลยนะหลายคนทำเป็นบัญชีได้เลยครับบัญชีว่าเนี่ยกำไรควรเป็นเท่าไหร่ขาดทุนควรเป็นเท่าไหร่แบบโคตรเป๊ะคือสามารถเป็นบัญชีแทนบริษัทนั้นได้เลยขนาดนั้นนะ VI นะ VI แท้ๆจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือโคตรฉลาดสมองเพชร VI จริงๆสมองเพชรฉลาดครับไม่ใช่ VI ยอมจำนนนะไม่ใช่นะ VI ตัวเนี้ย
รายย่อยส่วนใหญ่มันจะเป็นรายจำนนนะยอมจำนนเพราะว่าไม่กล้าขายขาดทุนมันลงลึกเกินกว่าที่จะทําใจขายขาดทุนได้แล้วครับนี่เป็นวีไอยอมจำนนวีไอใช้ชิวีไอใช้จริงนั้นเขาจะดูเขาจะมีมีนะครับว่ามีนเขาอยู่ตรงไหนครับนี่ฮะตรงนี้ฮะเขาจะเข้าตอนที่เกิดการกวาดล้างนะครับจำอีบุ๊กนั้นได้ไหมครับกูรูหุ้นพันล้านของเสียยักษ์ได้ไหมเขาจะพูดถึงเฮียอะไรสักคนที่เขาเป็นเจ้าของคอร์ตเทนนิสเขาจะมาตอนที่นะครับนักลงทุนทั้งตลาดบาดเจ็บครับเขาจะมาบินมาแล้วก็ซื้อหุ้นนะฮะนั่นแหละคือสมาร์ทมันนี่ที่แท้จริงครับเราอยู่ช่วงนี้ครับนะฮะเห็นไหมครับเราอยู่ช่วงนี้ตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะอันนี้ต้องดูว่าทาง VI หรือพื้นฐานนี่เขาให้ความสำคัญเขามีตัวเลขที่เป็นมีนของเขาอยู่ที่ตรงไหนครับบางคนก็ใช้ PBV นะถ้าท่านไปตามเว็บบอร์ดของไทย VI ใช่ไหมจะมีคนหนึ่งคำนวณแล้วว่าเนี่ย PBV ของตลาดหุ้นควรจะอยู่ตรงไหนโดยเขาคำนวณจากบริษัททั้งหมดเลยนะแล้วก็คำนวณค่ามาเขาจะรู้แหละประมาณเท่าไหร่ของว่าประมาณถ้าจะไม่ผิด800ถึง900นะ800ถึง900จุดประมาณนั้นนะฮะคุณลองไปเสิร์ชดูแล้วกันผมจำไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยระดับนั่นแหละคิดว่านะอาจจะเป็น PV หรือ PE ก็ได้ PE ของตลาดทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ตลาดรวมนะหรือไม่ผมว่าที่น่าใช้ดีสุดคืออัตราปันผลครับท่านต้องรู้ว่าสมาร์ทมันนี่เป็นคนที่มีเงินเยอะมากแล้วเขาจะเอาเงินน่ะมาลงทุนในราคาที่เขาคิดว่าเขาได้เก็บปันผลที่ปลอดภัยเบื้องต้นนะเขาต้องได้ประโยชน์จากปันผลก่อนแน่นอนว่าต้องสูงกว่าดอกเบี้ยของธนาคารซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยธนาคารก็ถือว่าทุเรศแล้วนะกว่าจะมีระดับเขา 4% 6% 8% 10% ก็ว่าไปแต่ละคนจะคิดแบบนี้นะถ้า 10% น่าจะยอดมากเลยอัตราปันผลครับคือสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักเลยเพราะว่าสมาร์ทมันนี่เงินเยอะเขาจะเริ่มต้นที่การซื้อหุ้นเพื่อเอาปันผลก่อนปันผลดอกแรกนะปันผลคือเด้งแรกเป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับออเดิร์ฟอ่ะพี่โจลูกอีสานจะบอกว่าปันผลคือออเดิร์ฟกินระหว่างที่ราคามันวิ่งขึ้นรอบใหญ่อ่ะได้ทั้งปันผลและได้ทั้งส่วนต่างราคานะครับตรงนี้สำคัญเลยพี่ไอ้มีนี่แหละคืออัตราปันผลที่ผมคิดว่ามันใช่นะ PBV PE นี่อาจจะมีส่วนแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้สมาร์ทมันนี่เขาเข้ามาซื้อหุ้นได้ดูอัตราปันผลครับและแน่นอนว่ามันจะมีดราม่าอีกชุดหนึ่งที่ออกมาคือมันจะไม่หยุดที่มีนครับการลงนะไม่หยุดที่มีนแต่มันจะทะลุมีนลงไปอีกเพื่อที่ทำให้เกิดครับ blow off phase ไงทำให้นักลงทุนสิ้นหวังแม้กระทั่งนักลงทุนที่เป็นสมาร์ทมันนี่เองก็ตามบางคนนะคือมนุษย์นะครับใช่ไหมมนุษย์เราเนี่ยแบบรู้สึกว่าเราไม่อยากขาดทุนอ่ะแต่คิดดีนะคิดดีแล้วมันต้องใช่เนี่ยซื้อราคาเนี่ยเราได้เปรียบแต่ว่าถ้ามันลงต่ำไปอีกนะให้เขาขาดทุนเนี่ยหวั่นไหวแน่นอนครับสมาร์ทมันนี่เองก็ตามต้องหวั่นไหวแต่ว่าประเด็นคือเขาจะไม่ขายเพราะเขารู้ว่าอย่างน้อยอ่ะปันผลเขาได้แน่นอนกำขี้ละกำก้อนละกำก้อนกำไรที่เป็นออเดอร์ละเขาจะยอมครับเพราะเขาเชื่อว่าในสุดแล้วถ้าตลาดกลับมาดีซึ่งจริงๆตลาดมาดีแน่นอนครับตลาดไม่ไปไหนหรอกตลาดมันยังดีอยู่อย่างนี้แหละครับมันลงชั่วคราวแล้วมันก็เป็นขาขึ้นได้ต่อเนื่องตลาดหุ้นยังเป็นขาขึ้นได้อีกยังไงก็ต้องขึ้นต่อไปอยู่ดีครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติบ้านเราก็เหมือนอเมริกาเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วประมาณนั้นคือมันก็เป็นเริ่มต้นขาขึ้นไปเรื่อยครับประมาณนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยการย่อวันนี้ก็เป็นการย่อในขาขึ้นครับเขาซื้อเขาก็มั่นใจว่าเดี๋ยวสักพักก็ขึ้นไปเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะได้กำไร
จากปันผลละเมื่อราคาฟื้นกลับไปครับอย่างน้อยมันต้องฟื้นไปที่ถึงระดับมีนครับมีนอาจจะมีการย่อเล็กน้อยเพื่อจะเขย่าบางคนแต่ก็ไปต่ออยู่ดีครับในสุดแล้วสมมติวันนี้จะได้กำไรจากการเล่นหุ้นอยู่2ก้อนก้อนแรกคือปันผลก้อน2คือส่วนต่างราคาครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนรวยยิ่งรวยเพราะว่าเขาเลือกซื้อในจังหวะที่มันเขาได้เปรียบมากสุดอะได้ประโยชน์2ต่อเลยไม่เสียเปรียบเลยคือปันผลและก็ส่วนต่างราคาดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดต่ำสุดนะให้ดูครับไปตามบอร์ดก็ได้ครับไทย VI นะดูเขาคำนวณกันยังไงนะตามปันผลแล้วก็รอดูครับแต่อย่าผมแนะนำนะว่าอย่าไปเชื่อตัวเลขทางคณิตศาสตร์จักรวาลนะอันนี้หลายคนน่าจะรู้ดีว่าเป็นตัวอะไรนะไม่น่าเชื่อถือครับเพราะว่าคนที่คำนวณมักจะเป็นนักพยากรณ์ซึ่งเป็นนักเก็งกำไรคนที่หากินทางด้านสร้างความน่าเชื่อถือผ่านอดีตครับนักคาดเดาอนาคตเป็นแค่นักเก็งกำไรและคนที่ใช้ประโยชน์จากการขายสินค้าให้ท่านไปเชื่อเนี่ยเชื่อปฏิกิริยาของสมาร์ทมันนี่ดีกว่าครับเชื่อการเข้าทำของสมาร์ทมันนี่เป็นเรื่องของตัวเลขทางการเงินครับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่สมาร์ทมันนี่เขาคำนวณนะครับสมาร์ทมันนี่แหละคนที่มีเงินเยอะมีเงินมหาศาลนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ราคาหุ้นหรือดัชนีมันหยุดลงไม่ใช่ตัวเลขทางคณิตศาสตร์จักรวาลไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยพวกนั้นไม่ใช่แต่เป็นเรื่องราวของคนที่มีเงินเยอะเป็นคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงของสมาร์ทมันนี่ครับเนี่ยตรงนี้นะคนที่จะเป็นปัจจัยหลักให้ราคาหุ้นหรือดัชนีหยุดลงได้คือสมาร์ทมันนี่ครับท่านต้องตามเนี่ยคนที่เป็นนักลงทุนอย่างแท้จริง VI คนที่มีเงินมหาศาลพวกนี้แหละจะบอกว่าราคาหยุดตรงไหนซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เขาก็ไม่รู้ครับแต่เขารู้ว่าจังหวะเนี่ยเขาเสียเปรียบน้อยมากเขามีแต่ได้กับได้นะตรงนั้นแหละพวกเขาไม่สามารถซื้อที่จุดต่ำสุดได้ครับเขาไม่รู้เช่นกันว่าจุดต่ำสุดมันเป็นตรงไหนดังนั้นเราอย่าพยายามนะครับอย่าพยายามซื้อที่จุดต่ำสุดเพราะว่าเราไม่รู้ยิ่งพยายามเข้าซื้อยิ่งเกิด bias หรืออคติรับมีดครับมีแต่เสียกับเสียคนที่เป็นแนวหน้านะครับเสี่ยงตายมากกว่าคนที่เป็นแนวหลังเสมอดังนั้นรอครับรอให้สมาร์ทมันนี่เขายันราคาให้หยุดก่อนรอให้ทุกอย่างยืนยันว่าราคาหยุดลงแล้วมันมีการยืนยันขาขึ้นที่คุณคิดว่าเสี่ยงต่ำค่อยเข้าครับผมว่าจังหวะนี้ดีสุดมันเนี้ยเราเนี้ยครับเนี่ยรอราคาเนี้ยปึ๊ดซื้อตรงนี้ก็ได้ครับซื้อแพงหน่อยแต่คุณได้เปรียบอย่าพยายามเป็นฮีโร่อย่าพยายามเป็นฮีโร่ครับซื้อที่จุดต่ำสุดอวดใครเขาไม่เชื่อคุณหรอกไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มรอให้ทุกอย่างมันเคลียร์ก่อนรอให้ผ่านช่วงกวาดล้างแล้วมันยืนยันกันขึ้นก่อนค่อยเข้าครับนี่เป็นคำแนะนำนะครับที่ผมได้ไอเดียมาจากกราฟนี้นะครับแล้วก็เอามาเป็นไกด์นะครับให้ท่านรู้ว่าถ้าราคามันจะหยุดลงมันควรจะหยุดลงตรงไหนแล้วเราควรจะตามใครดีในช่วงนี้แนะนำครับ VI ครับ Smart Money นะแล้วก็ดูเรื่องของอัตราปันผลให้ดีครับเท่านี้ครับถ้าสนใจก็ Subscribe ได้นะครับช่องนี้ผมก็จะพูดเรื่องราวของจิตวิทยาเป็นหลักนะไม่สนใจเรื่องของเทคนิคมากมายนะจิตวิทยาแล้วก็ให้ข้อสังเกตกับท่านไปนะฮะ Mindset Trading Psychology ต่างๆนานาพวกนี้ครับถ้าชอบก็ Subscribe ได้ผมมีสื่อเขียนเองสีเล่มนะครับก็ตามนี้นะครับนักเทรดฮีโร่ความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาททั้งสิ้นสวิงเทรดแล้วก็หุ้นขึ้นรอบใหญ่นะครับมีขายที่เพจ CEO Book ที่เดียวนะครับ ZYOBWKS นะฮะก็สามารถส่งข้อความไปสอบถามราคากับแอดมินได้นะฮะขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ